좀 วันศุกร์ที่มีความสุขกับเราไนท์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของบรรยากาศของวันพ่อค่ะนะคะวันพ่อเป็นไงแต่ละท่านก็อบอุ่นไปด้วยคุณพ่ออ๋อแน่นอนคุณพ่อปกติอยู่เชียงใหม่ก็จะไม่ค่อยได้เจอกันแต่พอดีวันพ่อคราวนี้นี่อยู่กรุงเทพก็เลยมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอันนี้เป็นลูกที่ดีค่ะนี่หอมแก้มคุณพ่อค่ะแล้วก็หนีไปเที่ยวค่ะทำให้คุณพ่อรู้ว่ารักนะจุ๊บจุ๊บแต่เดี๋ยวกลับ อะไรอย่างนี้เพราะงั้นวันนี้จะอบอวลไปด้วยความรักระหว่างพ่อกับลูกแน่นอนเพราะว่าครอบครัวนี้นะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักถ้ามีแต่ความสนุกสนานนะคะเกี่ยวกับพ่อๆเหมือนกันเห็นแล้วมีความสุขแล้วเห็นแล้วเป็นโลโก้เห็นปุ๊บรู้เลยว่าเขาคนนั้นเป็นใครพราวไนท์ขอต้อนรับคุณตันและคุณอิงภาสกรนาทีค่ะมากเลยที่กัปตันกับภรรยามาร่วมรายการของเรานะคะขอบคุณมากครับนะคะยินดีครับยินดีเป็นตั๊กใช่ไหมครับนุ่นนุ่นนุ่นอยู่นี่อ๋อเที่ยวนี้จะเรียกชื่อถูกนะครับจะผิดตัวนะพ่ออะไรชอบไหมคุณผู้ชมเพราะว่าคุณตันบอกว่าคุณตันเป็นคนที่มีความจำดีเลิศแต่ชื่อคนจะจำไม่ค่อยแม่นจริงไหมคะจำผิดครับจำผิดยกเว้นอิงคนเดียวนี่อาจารย์จะแซวแน่นอนว่าถ้าลืมชื่อคนคนนี้นะไม่ได้แล้วเพราะตายเหรอโหดขนาดนั้นเลยเหรอคะประมาณอย่างนั้นคือละเมอยังไม่กล้าละเมอผิดเลยฮะคุณพ่องั้นก็มีที่มาที่ไปเดี๋ยวนะเขาต้องถามนี่ดีกว่าพี่คุณตันกลัวภรรยากับคุณอิงเนี่ยขนาดนี้เลยเหรอขนาดแบบอะไรพี่ป้อนพี่เห็นแล้วอยากจะให้สามีทำบ้างอะไรอ่ะ I love me แบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้านดึกเรียนภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งข้าพเจ้านายตันนามสกุลอิชิตันมีความประสงค์จะขออนุญาตกลับบ้านดึกเนื่องจากไปเล่นเทนนิสกับเพื่อนๆณสนามเทนนิสทองหล่อหลังจากนั้นอาจมีการรับประทานอาหารรอบดึกจากเวลา2ทุ่มจนถึง5ทุ่มข้าพเจ้าอันนี้ใครแม็กค่ะขอเบิกเงินจำนวน500บาทเพื่อนำไปใช้เป็นการค่าใช้จ่ายและเมื่อกลับมาข้าพเจ้าจะรายงานการใช้จ่ายให้ทราบภายหลังข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะกลับบ้านตรงเวลาตามที่กำหนดไว้และจะใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดแล้วคุณอิงก็ได้การอนุมัติด้วยเขียนบอกว่ารักผัวต้องเข้าใจผัวไปไหนอย่าห้ามปรางโอ้ยอันนี้จริงนะจริงค่ะเป็นเขาเรียกว่านะเป็นกุศโลบายคือเกือบเรียกว่ามัดมือโชคไงเวลาเราจะไปไหนใช่ไหมเราไปขอก็ต้องขออนุญาตนิดนึงคือถ้าเราพูดเลยนะบางทีก็อาจจะไม่แต่เดี๋ยวมันก็ลำบากใช่ไหมเราจะไปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ฝากเลขาไว้คือเราไปก่อนแล้วไงเขียนไว้อะไรอย่างจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยอิงว่าคือต้องมีฝึกให้มีระเบียบวินัยหน่อยนึงถ้าอยากจะไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสื่อสารให้คนที่บ้านรู้นะเป็นห่วงเป็นห่วงถ้าไม่ได้บอกเนี่ยเราอาจจะเป็นห่วงไงฮะความเป็นห่วงเนี่ยอาจจะแบบมันอาจจะทำให้เรามีความโกรธความอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติสื่อสารกันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็แบบโอเคไปไม่มีปัญหาแต่ขอเงิน500นี้อย่าตกใจนะไปขอ500เสร็จแล้วเขาตายใจไงอ๋อแต่เรามีเครดิตการ์ดมันรู้ต่อยังไม่จบพี่อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงอะไรคุณตันช็อกเข่ามากให้ภรรยาแล้วนี่แบบว่าอันนี้เป็นเกิดขึ้นยังไงนะคะให้คุณอิงเล่าดีกว่าคือจริงๆอันนี้น่าจะเป็นแคมเปญของอิชิตันนะคะที่จะพาลูกค้าเนี่ยไปเที่ยวฮอกไกโดแต่คุณตันเองก็แบบว่าคิดแล้วเอ๊ะเอาเงินที่ไหนดีเอาเงินขอเมียดีกว่าก็เลยขอธรรมดาคงไม่ได้ใช่ไหมคะต้องคุกเข่าแบบนี้เห็นบอกว่าชอบคุกเข่าประจำเป็นที่เด็ดเลยเขาเรียกมุกเด็ดเวลาจะขออะไรโอเคชีวิตผมเนี่ยจบด้วยคุกเข่าไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็ตามนะคุกเข่าไว้ก่อนเลยเคยผู้หญิงครับเคยง่ายๆนะเรายอมรับหน่อยยอมรับผิดมั่งอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรก็คุกเข่าไว้ผู้หญิงใจอ่อนไงเราต้องรู้ว่าใจอ่อนคือเขามีจุดแข็งนะเขาดุเขาอาจจะไม่ดูนะไม่ดูนะอาจจะนิดหน่อยนะแต่จริงๆแล้วทุกคนจะมีจุดอ่อนบางคนก็แบบแพ้น้ำตาอย่างเงี้ยอย่างผมก็ผมแพ้น้ำตาถ้าเกิดน้ำตาเขาไหลปุ๊บเคยจบทุกอย่างเคยยอมทุกอย่างอะไรก็ได้เอายังไงก็ได้ขอให้เธอไม่ร้องไห้อะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจเขาบอกว่าธุรกิจและครอบครัวถ้าประสบความสำเร็จภรรยาต้องเป็นภรรยาที่ดีและเป็นช้างเท้าหลังที่ดี
จะช่วยดันให้สามีประสบความสำเร็จเพราะนั้นคู่นี้กว่าจะผ่านชีวิตตรงนี้มาได้ก็ว่าเจออะไรหลายเรื่องเหมือนกันวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องธุรกิจเราจะคุยเรื่องครอบครัวช่วงหน้ากลับมาคุยคุณตันและคุณอิงภาสกรนาทีในพราวไนท์ค่ะคืนนี้กับคู่รักนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่คืนนี้ค่ะเราจะไม่แตะเรื่องธุรกิจกันมากมายแตะนิดนิดหน่อยนิดนึงนิดนึงนะนิด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 เพราะว่าค่ะคุณตังอินนุ่นเตรียมเลคเชอร์เลยค่ะอยากจะมีความรักที่ประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างตอนนี้ยังไม่มีแฟนเลยอุ้ยพูดไปเถอะพูดไปเถอะว่ามีแล้วแต่อยากได้คำปรึกษามากมากเลยค่ะอย่าได้แบบนี้อีกคนนึงไหมอะไรต่อหน้าต่อตาเลยนะอันนี้ไม่ได้ค่ะต้องขออนุญาตก่อนนะคะเขาไม่อนุญาตอยู่แล้วนะครับเคยทราบมาว่ากว่าที่จะมารักการผ่านอุปสรรคยากมากเล่าไปฟังหน่อยได้ไหมเจอคุณอิงที่ไหนยังไงเจอในงานวันเกิดพ่อละคือตอนนั้นอิงอายุ17ขวบเองคุณ17ปีลูกสาวกำนันนะโอ้ลูกสาวกำนันไม่ได้บอกใช่ไหมสมัยก่อนลูกสาวกำนันพ่อฉันลูกสาวต้องมีเปิดแล้วมีจริงๆนะครับโดนมาแล้วด้วยเห็นไหมบอกแล้วไม่ธรรมดาโดนยิงเฉยๆหรือว่าโดนยิงแล้วโดนซ้อมเลยครับอุ้ยเริ่มแรกเลยนะคุณตันก็แจกนามบัตรอิงไว้ใบหนึ่งก็เป็นนามบัตรแรกที่อิงได้รับเลยในชีวิตเลยในชีวิตก็เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์อะไรแล้วคุณอิงเห็นคุณตันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกยังไงก็เก็บไว้ชอบไหมปิ๊งไหมไม่เลยค่ะไม่ได้อยู่ในสายตาอันนี้แต่เก็บนามบัตรนะคุยกับพี่สาวเขามากกว่าแต่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สวยอะไรน่ารักแล้วก็อันนี้เป็นน้องสาวเขาเพราะ17แล้วนึกภาพออกไหมติดเดอะไรเงี้ยนะทำมือจะเห็นภาพคุยกับพี่สาวไปแล้วก็ผ่านไปเรียกว่ามันลูกคีเดียนเกือบปีนึงเนี่ยได้รับโทรศัพท์จริงอ่ะก็ไปช้อปปิ้งที่ในตัวเมืองอะค่ะก็อยากจะซื้อเสื้อตัวนึงแต่เงินก็ช้อปปิ้งหมดละเงินในกระเป๋าไม่พอเราก็แบบเอากระเป๋ามาคิดว่าเอ๊ะตรงไหนมีเงินซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนำบัตรคุณตันก็ตกลงมาค่ะที่มันในนี้ยังใช่ปะอุ้ยแล้วก็ปรึกษาพี่สาวคนนี้ค่ะว่าเนี่ยคนนี้อยู่แถวนี้เลยโทรศัพท์ไปยืมเงินดีกว่าใช่ใช่ใช่ตัดสินใจโทรไปหาเจอไหมคะก็โทรไปก็เจอค่ะเขาก็ถามว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็คนเนี้ยที่เคยให้นำบัตรเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรในวันเกิดของพ่ออะไรเงี้ยเขางงแบบว่าคือไม่ได้เจอกันไม่คุยกันไม่เคยนึกถึงกันด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็โทรมาครั้งแรกยิ้มตังเลยแบบอยากทราบว่าพูดของคุณอิงพูดไงเป็นถ้าเป็นเราก็ไม่ค่อยกล้ายืมอะนะอย่าได้อย่าหน้ามืดนะการที่เราต้องขับรถไปกับ160กิโลอย่างนี้อย่างนี้คุ้มกว่าใช่ไหมอย่างนี้ผมรู้สึกว่าโทรไปหนาให้ยืมมากงงนะกล้าขอเราก็ให้ใช่ไหมจากวันนั้นก็เลยมารู้จักกันต่อครอบครัวว่าไงคะครอบครัวคุณอิงคุณพ่อก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะคะมันจะไม่ค่อยฮะไม่เลยนะไม่ค่อยเนี่ยมันจะมีความหวังนะไม่เลยไม่สนับสนุนเลยบอกเลยว่าถ้าจะคบกันต้องผ่านศพพ่อเขาก่อนโอ้ยพร้อมถือปืนด้วยแล้วก็มีปืนเป็นบอมบ์มันนั่นเนี่ยแล้วคือมันหนังเลยอ่ะแล้วคือจริงๆคุณพ่อเป็นคนที่พูดจาคำไหนคำนั้นด้วยแล้วเราก็รู้สึกโอ้โหแย่แล้วชีวิตเราจะเอายังไงดีแล้วก็แม่ด้วยอะไรเงี้ยเคยรวมกันเลยรวมหัวกันเลยแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณตันก็เริ่มถูกใจคุณอิงแล้วล่ะถูกใจแล้วก็เริ่มจีบแล้วถูกใจตรงไหนคะในเมื่อตอนแรกเจอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ถูกใจที่เขายิ้มตังค์ผมไปเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นธรรมชาติเราไม่รู้อ่ะตอนนี้เราก็มองพี่สาวสวยและสุดท้ายพี่สาวไม่ได้มายิ้มตังค์นี่น้องสาวยิ้มตังค์ใช่ไหมก็เขาติดตังค์ผมเนี่ยมันก็ถือโอกาสได้คุยกับเขาไงทีนี้เราก็โทรศัพท์คุยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปส่งเขาที่กรุงเทพมากเนี่ยคือตอนนั้นส่งเขานี่ลำบากมากรถพังไปหลายคันเลยตอนเช้าขับไปรับที่พระโขนงแล้วไปส่งที่รังสิตแล้วก็บางวันก็กลับมาที่ชลบุรีก่อนตอนเย็นก็ขับรถไปอีกรอบนึงแล้วสมัยนั้นมันน่าจะยังไม่มีทางรถไม่มีอะไรนะมีแต่ทางธรรมดาแล้วก็เอางี้รถกระบะนี่นะยังจอดเลยนะตอนนั้นผมขับคันแรกมันน่าจะเป็นวอลโว่คือรถกระบะยังไม่กล้าวิ่งเลยผมก็ต้องวิ่งขอบทางไปปั๊บๆๆๆขับอย่างนี้เป็นไงฮะอาทิตย์ลึงกี่ครั้งกี่วัน 4-5 วันบางทีแบบทุกวันที่เขาเรียนหนังสือต้องเขาเราไม่ไปรับว่าอาจจะมีคนอื่นรับแทนแล้วใช่ไหมไม่ได้เลยก็เราอายุมากกว่าใช่ไหมก็รูปไม่หล่อด้วยใช่ไหมแล้วที่โรงเรียนก็มาอะไรก็มีเด็กหล่อๆรวยๆเต็มไปหมดเลยเราก็ต้อง
นี่คือความบักบั่นมานะมุ่งมั่นมากหนักกว่าทำธุรกิจอีกกี่ปีที่เราทำธุรกิจเที่ยวไร้เที่ยวส่งนี่กี่ปีนะคะก็อยู่มอกรุงเทพรังสิต2ปีแล้วก็มอกรุงเทพที่กล้วยน้ำไทย2ปีระหว่างนี้ที่จีบกันอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณอิงเป็นไงฮะเอาไม่ทราบค่ะจริงหรอไม่ทราบเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทราบว่าคบกันอยู่แต่ว่าตอนที่เริ่มเรียนปีหนึ่งนะทราบว่าคบกันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าจะไม่เรียนละเราก็อุ้ยไม่ได้หรอกเราอยากจะไปเรียนนู่นนี่เราก็เอาเหตุผลทั้ง5ทั้งแบบหลายอย่างมาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนหลังก็อนุญาตไปให้ไปเรียนแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยหรือว่าตลอดเวลาที่แบบให้ไปเรียนเนี่ยแต่ต้องห้ามคบกับคุณตันถ้าเจอเมื่อไหร่ปุ๊บเรียกตัวกลับบ้านทันทีวันนี้เขาถูกจับได้ปุ๊บก็จบแล้วใช่ไหมจบพอดีเลยจบพอดีส่งรถมารับเลยค่ะให้กลับไปเมืองชนกลับทันทีไม่ให้ทำงานแล้วก็คือต้องกลับไปทำงานกับคุณพ่อที่ที่อำเภอบ่อนให้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เหมือนกลับไปอยู่ในถ้ำเสือเลยนะถูกต้องยังไงอย่างนั้นเลยเห็นภาพเลยตอนนี้ผมก็ขับรถไปหาแอบไปเจอนะไม่ได้รับไปไหนเลยเวลาไปหาเขาผมต้องเดินหลังบ้านหลังบ้านเคยมีห้องแถวอยู่20ห้องอ่ะหลังบ้านมีอยู่ประมาณเม็ดกว่าเม็ดนึงเม็ดนึงเงี้ยแล้วผมก็ต้องเดินหลังบ้านค่อยๆเดินอย่างนี้มาหาหลังสุดท้ายแล้วอันนี้ไงผมนึกภาพออกเลยถ้าเกิดบังเอิญใครเปิดประตูมาผมก็ตกคลองทันทีเลยผมก็ต้องอย่างนี้ไงเนี่ยถ้าใครเปิดประตูมาผมก็ตกลงไปแน่นอนก็เจอแบบนี้จำกัดมีสักวันไหมฮะที่คุณตันจะท้อว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องมารับถามว่าท้อไหมก็ท้อแต่ไม่ถอยไงบางทีแบบจริงแล้วมันดีนะผู้หญิงต้องทำตัวประมาณอย่างนี้นะยังไงคะยังไงงั้นแนะนำมาแนะนำเชิดเชิดไว้เชิดเชิดไว้เราสวยเลือกได้เราสวยเลือกได้ทองทองใหญ่เลยใช่ไหมแล้วผู้ชายมันก็รู้สึกมีคุณค่าใช่ไหมมันก็ต้องพยายามเนี่ยยิ่งนานยิ่งดีแต่อย่านานมากนะเดี๋ยวคนชอบไปทำหนีไปอันนี้อาจจะนานไปนิดนึงแล้วนะแต่ว่าเคยแม่เขาเคยเจอไม่ได้เจอที่ร้านนะเจอรถผมจอดอยู่ที่ตลาดแม่เขาจำได้เลยไอ้รถนี่ของคุณตันนี่นะจับบ้านเอาเข้าสารมาสาดเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยโดนอาจจะโดนของดำอะไรอย่างเงี้ยต้องทำบ้านที่จะเข้าสารใช่ไหมมันมากมันจริงจริงละครยังอายเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็ยากลำบากนะคะอยากจะไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยก็ไปไม่ได้ก็แต่ว่าก็เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของเขาค่ะตั้งแต่รับส่งเราที่มหาลัยจนถึงตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยก็พยายามแวะเวียนมาหาเราถ้าได้มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะยากลำบากแค่เนี่ยคุณตันก็รู้สึกว่าไม่มาไม่ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ชนะใจคุณเองใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเออก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปขอนั่นน่ะสินี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละว่าทำไมถึงชนะใจเขาบอกเลยว่าจนทุกวันพ่อเขาดุมากแล้วก็ประเมินกันในพี่น้องคุยกันแบบพี่สาวเขาน้องสาวเขาบอกว่าถ้าเฮียเข้าไปนะโดนแน่โดนเหรอผมก็เลยซ้อมนะออกกำลังกายแต่ก่อนคิดแบบนี้ใช่ไหมคะออกยังวัยรุ่นกว่านี้ไงออกกำลังกายให้น้าท้องแข็งไงอ๋อคือซ้อมนี่กลัวจะโดนคุณพ่อชกเกิดอะไรขึ้นเกรงได้หนังจีนออกมาต้องออกกำลังกายให้มันมีซิกแพคบ้างอะไรเงี้ยแล้วไปขอเลยนัดเวลาเลย4 โมงเย็นนั้นไปที่บ้านแล้วผมพบเหรียญบาทไปเหรียญนึงเอาไปทำไมคะครับดูหนังบ้างว่าเวลาสมมติตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมพูดแล้วเราก็หัวก้อยไงย้อนหัวก้อยหัวยกลูกสาวให้ผมถ้าก้อยนะก็ยกลูกสาวให้ผมไม่ใช่เอาปืนมา ยิงตัวเองอุ้ยแบบนี้เลยเขาบอกเลยว่าผมรักลูกสาวกำลังใช่ไหมวันนี้มาขอนะเรารักกันอยากจะขอแต่งงานนะแค่นั้นอ่ะก็บอกว่าไม่ผมก็พูดต่อว่าจริงๆคือผมรักพ่อบอกไม่คำเดียวแล้วผมพูดต่อป๊อบวับอะไรจับผมครับว่าก็งงๆใช่ไหมแต่ผมก็มองใช้มองคนอิ่มเหงื่อออกมาเลยดูหนังไทยไหมหนังเองก็ต้องวิ่งออกมาใช่ไหมพ่ออย่านะพ่ออย่าทำนะทำฉันดีกว่ามองใช้มองยังไม่เวลาพักก่อนเวลานี่มาขึ้นมาท้องพ่อก่อนโป๊ะปึ้งจริงเหรอเราเตรียมไว้ดีท้องเราก็ซ้อมอาทิตย์โอ้โหเจ็บแล้วก็มองมาเลยยิงอ่ะป๊อกเดี๋ยวจะพักมันจะมีเสียงผู้หญิงร้องหยุดเราก็ทำให้ดูมันจะอีกอ่ะแม่อีกออกมานะแม่เขาก็มาแยกออกแล้วคุณอิงไปไหนอ่ะคือนัด5 โมงนะคะมาก่อนอิงก็ก่อนเลยอาบน้ำอยู่น้ำอยู่โอ้
คือไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินชื่อเรื่องเลยตอนลงมานี่เขายังไม่รู้เลยเขาคิดว่าผมไม่มาใช่ยังไม่มาคือเคยโชคเสร็จปุ๊บเขาก็เก็บโต๊ะเก้าอี้เรียบร้อยเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนชีวิตจะโอ้โหไม่น่าจะจบลงแบบที่เราเห็นแล้วผลสุดท้ายคุณตันชนะใจคุณพ่อคุณแม่คุณอิงได้ไงก็คือนานเลยหลายอีกหลายปีเลยจนวันนึงพอเขาเสียคุณพ่ออิงเสียแล้วก็แม่เขายังห้ามต่อหนักกว่าเดิมอีกเลยที่นี่เคยมาคล้ายๆแบบว่าเป็นพินัยกรรมสั่งเสียต่อเลยแม่ต้องห้ามต่อไปเข้มข้นอ่ะเคยพ่อสั่งไว้อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งแม่ก็ไปธุระข้างนอกแล้วมีคนขับรถให้รถฟั่มตอนนั้นก็คุณแม่ก็บอกว่าเขาก็คิดได้อะค่ะว่าถ้าสมมติเขาเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วลูกๆแต่ละคนยังไม่เคยมีใครแต่งงานที่บ้านเขายังไม่มีใครแต่งงานเลยเคยไม่ว่าลูกชายลูกสาวคุณพี่สาวคุณโตเคยไม่มีใครแต่งงานเขาบอกว่าเองสองคนแบบเป็นคู่กันมาชาติที่แล้วชาติที่แล้วนะกูห้ามแล้วพวกมึงกาอะไรนะอย่างนี้ให้แต่งงานแล้วกันแวบตายเลยครูทำไมก็ช่วงก่อนปีนึงอ่ะเป็นปี39เศรษฐกิจฟองสบู่แตกคุณตันก็เป็นหนี้ร้อยล้านผมว่าเป็นหนี้ร้อยล้านไม่พร้อมแต่งแม่ไม่พร้อมจะแต่งงานจังหวะไม่ได้ผมจะแต่งก็ตอนนั้นผมจะแต่งก็ไม่ให้ผมแต่งแล้ววันนี้ผมเป็นหนี้ร้อยล้านนะที่บ้านเขามีตังค์อ่ะผมก็เป็นลูกผู้ชายแบบผมแต่งงานแล้วไปพึ่งผู้หญิงเราดูไม่ดีไงเราไม่มีตังค์อะไรศักดิ์ศรีเยอะคืออิงไม่ทราบว่าคุณตันเนี่ยมีหนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นเราก็เลยขออนุญาตคุณแม่บอกว่าไหนๆคุณแม่จะอนุญาตให้แต่งงานแล้วเนี่ยให้ไปทำงานเราก็เลยขออนุญาตไปช่วยกันสร้างฐานะก่อนคุณอิงไม่กลัวเหรอฮะเพราะว่าผู้หญิงบางคนอาจจะพอจะแต่งงานแล้วรู้ว่าหนี้ตั้งร้อยล้านแล้วฉันจะพร้อมจะช่วยใครไหมใช่ไหมมันมีข้อนี้ทำไมคุณอิงถึงยอมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูว่ามูลค่าที่เขาเป็นหนี้เนี่ยมันเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วที่ในสิ่งที่เราเห็นนะคือเขาเป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจครับเหลือเป็นคนดีไหมรอดไปพยักไม่เหลือแล้วนะคือเขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าถึงแม้ว่าถ้าสมมติเขาไม่ได้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วเขาไม่ได้เป็นคนดีเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้แค่หนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านเนี่ยเราก็ไม่เลือกละมีเงินร้อยล้านยังไม่ไปกับฉันเลยใช่ไหมเพราะว่ามีดีกว่ายังเยอะใช่เพราะว่าในวันนั้นเองเนี่ยหนี้หนึ่งร้อยล้านนะฮะเรารู้สึกว่าไม่เป็นอุปสรรคเลยเป็นหนี้หมื่นล้านเราก็อย่าถึงขนาดนั้นนะฮะสมมติถ้าเป็นหนี้หมื่นล้านอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะสู้กับเขาอะไรเงี้ยก็เลยมาทำงานด้วยกันคือจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจนะถึงทุกวันนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะที่บ้านเขามีตังค์เรามาทำธุรกิจคือออกมาช่วยกันนะไม่ได้เอาเงินของที่บ้านมาจริงๆเขาออกมาเนี่ยเขามีเงินเดือนอยู่ห้าแสนผมจำได้ใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มทำธุรกิจที่กรุงเทพจนถึงทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้ก็บอกพ่อบอกแม่เขาเลยว่าที่บ้านเขามีสมบัติเยอะนะเราสองคนสละสิทธิ์ไม่รับสมบัติที่บ้านเขาเพราะว่าเราจะได้แบบว่าเราจะได้พูดเต็มที่ได้ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเราทำมาเองแล้วก็ไม่เอาเงินของใครอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นคู่ที่เหมือนดวงสมพงกันช่วยกันค้ำชูให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองพอทำธุรกิจกับคนที่เราคบกันอยู่เนี่ยไม่อยากทะเลาะกันไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหามีข้อแนะนำไหมคะคือเหมือนว่าผมเหมือนครอบงามเขาไปแล้วอ่ะครอบงามผมรู้จักเขาตั้งแต่17ใช่ไหมครับมันก็ตอนนั้นมันยังหัวยังอ่อนอยู่แล้วก็เหมือนกับเราพูดอะไรสอนอะไรพวกมันก็เหมือนกับมีดีอะไรคล้ายๆกันคิดเหมือนกันมันก็เลยไม่ยากสมมติแบบว่าเรามาเจอกันที่30อ่ะเขาอาจจะมีทัศนคติเหมือนตัวเองเยอะไปแล้วคือตอน17อ่ะเคยผมก็เลี้ยงต้อยเลี้ยงต้อยแบบรวมไปแล้วผมใส่ไปจนเต็มแล้วเรามีทัศนคติวิธีใช้ชีวิตหรือวิธีทำงานคล้ายๆกันคล้ายกันเพราะงั้นก็ทำงานร่วมกันได้อย่างไม่น่ามีตั้งในวันนี้คือทำงานมาด้วยกันครับถ้าทำว่ามีปัญหาไม่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้ามีปัญหาผมก็มีทีเด็ดเนี่ยนั่นสิอยากได้ยินตรงนี้ต้องชมเลยค่ะยอมเธอก็ได้คือจริงๆไม่ได้เรียกว่าจริงๆไม่ได้ถือว่าเป็นการคุกเข่าอย่างเดียวนะจริงๆก็คือการยอมอ่ะแล้วอย่างนี้นี่ทะเลาะกันบ้างไหมคะน้อยมากค่ะจริงๆเราก็แบบว่าเนื่องจากคุณตันเป็นคนแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ทะเลาะได้อิงก็จะขึ้นพวกผมก็ลงแล้วได้อิงใครใหญ่กว่ากันนั่นในบริษัทแน่นอนค่ะตำแหน่งตำแหน่งอ่ะผมใหญ่ครับแต่พอกลับไปถึงบ้านก็ไม่มีใครใหญ่กว่าเมียคุณตันใหญ่กว่าแต่อยู่บ้านนี่คุณอิงใหญ่กว่าแน่นอนยอมเลยใช่ไหมยอมทุกอย่างยอมเพื่อให้ครอบครัวไม่มีปัญหาครับแล้วก็อย่างนี้บอกว่าทำธุรกิจกับหุ้นส่วนผมก็ยอมวิธีนี้มันก็เลยทำให้ผมมีวันนี้แม้แต่เรื่องที่ผมบางทีผมไม่รู้เรื่องเราผมทำไมต้องโดนด่าใช่ไหมผมไม่ได้พูดบางทีผมก็ยอมเพื่อให้มันผ่านไปอ่ะทั้งนั้นมันได้ไงถ้าเป็นเราเขาต้องมาเอาชนะกันใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่ผิดเราไม่ได้พูดแล้วยังไงมันก็มาทะเลาะกันจบด้วยเราชนะแต่ว่ามันอาจจะแพ้ก็ได้นอกจากขอโทษนะคุณตันยังมีคาถาบูชาอะไรอยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะอยากคุณผู้ชมคงอยากรู้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาฟังคาถาบูชาเมียจากคุณตันสักครู่ค่ะรักเมียต้องรักเดียว
อยากได้เที่ยวไปรักใครตระกูลบอกมานะไม่มีใครร้องเพลงได้ไม่เคยเห็นคุณอิงร้องเพลงเลยนะต้องบังคับร้องวันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆ